กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับคู่นี้นั้นเป็นในประเภทคู่หญิงนะครับในรอบรองชนะเลิศเป็นการแข่งขันระหว่างทีมมีสุกแลนด์ครับมีสุกแลนด์แข่งขันกับทีมประธานหนูนะครับโอ้ลูกนี้สวยครับนักกีฬาของทั้งสองทีมนะครับก็ประกอบไปด้วยนี่ทีมมีสุกแลนด์ครับมีสุกแลนด์ประกอบไปด้วยน้องมุกครับสายทานพาคำสุขนะครับและน้องอาร์มนะครับรสสุคนทองถนอมนะครับสิทธิเอกหญิงรสสุคนทองถนอมเข้ามาลูกนี้สวยงามครับแข่งขันกับทีมประธานหนูนะครับทีมประธานหนูในชุดนี้นะครับในทีมนี้คือทีมประธานหนูทีมที่สามนะครับประกอบด้วยชาววิสาตื่นบุญนาครับหลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าตามาทีมงาช้างดำจังหวัดน่านนั่นเองครับบัดนั้นก็มาสังกัดทีมประธานหนูและนักกีฬาอีกหนึ่งคนนะครับเป็นทางสุภัทราคุลศาสตร์แป้งอินเดียโอเราเห็นเมื่อกันนามสกุลคุลศาสตร์นะครับเราจะเห็นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนชาติในครั้งที่แล้วนี่เองครับที่นครสวรรค์ครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มามิกซ์กับผู้เล่นดาวรุ่งครับประธานหนูแข่งขันกับผู้นี้ครับมีสุกแลนด์ครับมีสุกแลนด์นี่คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ประเภทเปิดให้บริการให้เช่าโกดังอะไรต่างๆเพราะว่าก็ขอเช็คกันดูก่อนนะครับกรรมการผู้ตัดสินคู่นี้นะครับเป็นทางด้านนายยุทธนาโถสัมฤทธิ์นะครับก็วัดกันดูครับเพื่อความแน่ใจครับจะได้ไม่แคลงใจครับการแข่งขันอีแกรดเฟตองแชมเปี้ยนชิพครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่สองนะครับจัดกันที่สนามมวยที่เพื่อพัฒนากีฬาเฟตองครับแขวงรามคำแหงซอย9ครับถนนรามคำแหงซอย9ครับแขวงพระพรากรุงเทพมหานครเอกเอกไรเข้าวงหมาดูพี่น้องไฟไหมสุภัทรากุลศาสตร์ได้ยินเรามีโดนครับแล้วเปลี่ยนครับทีมประธานหนูครับเหลืออีกใบที่สุภัทราครับส่วนมีสุขแลนด์ครับเหลือที่พี่รวยครับเรียกเขาว่าพี่รวยครับเอาใบนี้มาปิ้นออกข้างขวาขวาของนักกีฬาซ้ายมือท่านผู้ชมรสสุคนทองถนอมนี่ก็โอ้โหครับไม่ต้องพูดถึงว่าดีมนั้นเลยเป็นแชมป์ประเทศไทยมาปู่หลายสมัยครับเล่นให้กับ
เป็นกทบนะครับเป็นกทบ5ครับนี้ก็จะเห็นปูมาครับตายทั้งตายนะครับหรือไม่ตายเชียงใหม่นะครับหรือไม่ก็จะเป็นทางด้านน้องชูปณิภาการรัตน์หรือทีมชิงแชมป์เลือดแห่งประเทศไทยที่ไม่ได้ไทยกติการันโชตเรียนดูคร่าวๆก่อนนะครับนักกีฬานั้นสามารถวัดได้เองครับต้องการร้องขอกรรมการตรวจสอบก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นสุดของแต่ต้องวัดด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะคุณอุปกรณ์ด้วยเรียกว่ามีความเส้นตรงไปใบอื้อเอาเป็นยังไงนะครับการเป็นยังไงฮะโดนไม่พอครับแล้วโอ้ก็ชากเป้าขึ้นมาด้วยครับเที่ยวแรกนี่เป็นทางปะทานหนูครับประธานหนูขึ้นนำไปก่อนครับสาครับเข้าใบนี้สวยครับอะไรเงี้ยดีใบของทางมีสุขแลนด์ครับหลังไม่โดนครับแต่นี้ก็โดนครับตอนนี้ผู้ชมทุกท่านนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีทั้ง66ท่านนะครับท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้นะครับพรุ่งนี้เป็นรอบรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศในประเภทผู้หญิงนะครับในการแข่งขันกีฬาเปตองครับรีแกตเปตองแชมเปี้ยนชิพครั้งที่สองแข่งโดยนะครับสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยนะครับมูลนิธิพัฒนากีฬาเปตองและกฟผ.ให้สวยครับตรงนี้กฟผคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นเองนะหรือหลายท่านอาจจะรู้จักในชื่อมีแกตครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับเคยสงสัยว่าอีแกตนี่มันย่อมาจากอะไรหรือมันแปลว่าอะไรนะครับอีแกตก็คือ Electricity Generating Authority of Thailand นะครับก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ในประเทศไทยก็อยู่ต่อพอกันนะ Electricity Generating Authority of China ก็เอาตัวย่อในแต่ละคำมารวมกันครับมีแกนนั่นเองครับผู้สนับสนุนหลักของเราเองกันฉันครั้งนี้สายฐานตรงนี้เข้าสวยเลยครับเข้าไปดีแล้วก็แกนครับเดี๋ยวสกอร์เนี่ยผมขออนุญาตที่ทำไม่ได้อัปเดตขึ้นด้านบนครับจะให้ชมนะครับเดี๋ยวมีสกอร์บอร์ดอยู่ใกล้ๆครับโอ้สวยตรงนี้ตีแล้วเป้าดีขึ้นไปนะครับทวิสาเดินเข้าไปเชฟมาร์เป้าดีขึ้นไปแล้วเสียเปรียบนะฮะมีสร้างเยอะเลยโอ้โหแล้วเหลืออยู่ใบเดียวด้วยครับปัญหาเนี่ยเครียดครับเดี๋ยวนี้คือตีเนี่ยตีดีครับแล้วตีโดนครับแต่หมายจังหวะที่โดนแล้วเนี่ยเป้ามันเคลื่อนไปสวัสดีผู้ชม100ท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจครับช่วยกดแชร์ครับคนหนึ่งแชร์ไปยังกลุ่มไปตองสารสวัสดีคุณเชอรี่สืนตาลนะครับรอบสี่เพลงใต้เข้าในรอบสี่สุดท้ายของประเภทผู้ชายนะครับเป็นต้ากับอาร์ตครับต้าอาร์ตเป็นแข่งขันกับแจ็คทรีครับกองทัพอากาศนะครับแข่งขันกับการไฟฟ้าฝ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือ TUA ทีมที่สองนะครับกองทัพอากาศทีมที่หนึ่งพออ้อนแข่งกับเกตนะตาสิงห์เกตส่วนอีกคู่หนึ่งนั่นเป็นเงาเหลาครับเงาเหลาแข่งขันกับมีเอทีที่หนึ่งครับเนี่ยเหล่านั้นก็คือพลครับต้องพลอนุพลชาชันกับพันโดครับธนกรส่วนทีเอหนึ่งก็เป็นเอจี้สารคามครับถาวรสุดราชโคตรกับคู่กับแก้วนครศรีครับเจอวิเกียรติก็สี่คนทั้งสี่ทีมครับก็มีเป็ดของนักกีฬาทีมชาติมากนะชุดปัจจุบันทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ตน่านต้าศรีสะเกษก็ทีมชาติสังเวียนชุดปัจจุบันครับน้องทีน้องแจ็คทีมชาติชุดปัจจุบันพี่แคปทีมชาติชุดปัจจุบันคอนโดพลครับโอ้โหทีมชาติชุดปัจจุบันทั้ง8คนครับที่เก็บตัวสังเวียนกันอยู่ครับต้องถือว่าในแกมซีเกมของเรานี่ผลงานดีครับกีฬาเข้ารอบกันหมดชื่อเลยบางครั้งเนี่ยในการแข่งขันในการแข่งขันโอเพ่นต่างๆนะครับสวัสดีคุณณฐาจารุสุวพัฒน์อาจจะเห็นหลายคนบอกว่านักกีฬาทีมชาติเนี่ยไม่เข้ารอบที่จริงแล้วนั้นในการแข่งขันรายการโอเพ่นต่างๆนักกีฬาทีมชาตินั้นแยกกันเล่นครับถูกจำกัดด้วยอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการต่อแต้มครับมีการจำกัดรายชื่อนักกีฬาห้ามพูดกันอะไรอย่างนี้ครับทุกคนแอดมินก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งต่อต้านใดๆนะครับเพียงแต่ว่ากล่าวนำที่ท่านได้ทราบว่าการแข่งขันตองนั้นการที่จะเล่นคู่ใครสักคนต้องเรียกว่าต้องรู้ใจกันในทุกวันฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการแยกคู่หรืออะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็จะเล่นลำบากแล้วก็จะมีการต่อแต้มต่อกัน
แล้วแต่ฝ่ายจะกล้าแข่งขันนะครับสวัสดีคุณศิราพรยั่งยืนยงนะครับเชียร์น้องแป้งครับแป้งพูดน้องแป้งก็อายุยังน้อยยังแข่งขันที่รายอยู่ในชาติอยู่ครับยังไม่ผ่านไม่ผ่านเข้าใบนี้ของน้องแป้งโอ้โหมาแรงเกินไปคนแล้วยังไม่เปลี่ยนก็เป็นนักกีฬาที่มีอนาคตครับอีกคนหนึ่งนะฮะในส่วนโอ้โหในทีมหญิงเนี่ยในประเภทคู่หญิงเนี่ยต้องบอกว่ากองทัพอากาศเข้ารอบ8 มา 4 ทีมด้วยกันจะไปอยู่สายเดียวกันหมดนะครับตอนนี้กองทัพอากาศกำลังสัตว์เข้าชิงนะครับในรอบปีทีมเป็นน้องตี้ครับน้องตี้กับน้องแมนคู่กันนะแล้วก็น้องเลิฟเลิฟคู่กับชายน้องพันศรีนะครับเลิฟพัชรุงแล้วก็นักกีฬาทีมชาติเกือบทุกคนนะหมดเลยก็จะมีทีนี้นะครับประธานหนูเนี่ยครับมีทะลุเข้ามาได้ถือว่าสุดยอดจริงสวัสดีคุณกาญจนาสิทธิครับเยาวชนคู่ชายนั้นก็เป็นทางน้องก้องนครนะฮะผมมองไปไกลๆหนึ่งน่าจะใช่ครับน้องก้องนครศรีนั่นแหละครับกำลังตัดกับทีมอะไรเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับกำลังรอครับแล้วก็เป็นการท่าเรือครับอ๋อเป็นการท่าเรือนะการท่าเรือทีมที่หนึ่งและการท่าเรือทีมที่สองนะครับการท่าเรือทีมที่สองเข้าตัดเข้าชิงเนี่ยกับน้องก้องนครศรีครับส่วนการท่าเรือเนี่ยทีมที่หนึ่งน้องก้าวรถเกี่ยวตัดกับสกลนครคนนครก็คือน้องปิ้นนะครับกับน้องวีเข้าใบนี้น้องแป้งได้เลยนี่ครับต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาดาวรุ่งครับนี่นะครับโคตรกันเลยทีเดียวครับตอนนี้ผู้ชมทั้ง120ท่านนะครับ120 130ท่านก็ทางแอดมินเนี่ยก็สลับกันนะครับเปลี่ยนอาจเปลี่ยนกันถ่ายนี่ก็ได้ชมบางครั้งบางคราก็อาจจะมีการหยุดครับมาดูชวิสาลูกนี้ครับเอาเก็บแต้มนะครับเข้าใบนี้แล้วไม่ได้ครับทางมีสุขแลนครับยังได้อยู่ในสนามหนึ่งคะแนนครับและเหลืออีกหนึ่งใบในมือใบสุดท้ายอยู่ที่สายทานครับทางคำสุขกับน้องนิดเอาได้แน่นเหนียวเนี่ยอีกคนเอาครับเดินเข้ามาแล้วได้หรือเปล่าครับเดินได้ด้วยนะได้ละ2 แต้มแล้วครับก็เป็นทางมีสุขแลนด์ครับนำครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะครับก็อยู่บริเวณนี้นะครับบางกะปินี่นะครับเปิดบริการให้ประเภทอาสาหาริมทรัพย์เช่าโกดังอะไรก็ว่ามาชมกันต่อครับมีสุดแลนด์กีฬาลูกนี้ครับสายทานลูกนี้เข้าโอ้ยสวยงามเลยขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดหัวใจนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ
ื่อแชร์นะครับคู่ต่อไปก็เป็นคู่ชิงชนะเลิศคู่ชิงชนะเลิศนั้นก็ใครจะเป็นเจ้าของผู้รองช่วยพระราชทานสมเด็จพระสันนิษฐานที่พระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามสุทธาภิมานีได้ไปทองในปีนี้ดีครับตีตรงนี้ผู้หลวงครับนี่ฮะเป้าลูกที่ติดอยู่ด้านบนนู้นเลยครับส่วนเป้าได้อยู่ตรงนี้อยู่บริเวณกลางขอบนี่นะเป็น4-1นะครับทางด้านมีสุขแลนด์แนะนำอยู่ครับน้องแป้งครับเข้าใบนี้มาสุภัทราสวัสดีคุณแบงค์เป็นตอนช็อกโกแลตด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับทุกท่านนะครับท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามสมาคมเด็กบอลไทยด้วยนะครับเข้าใบนี้สวยครับออกแล้วเข้าด้วยดีครับพอแล้วพอสองใบเริ่มแบบไปใบนี้เอ้าเป่าออกสนามไปเลยครับยังยังเหลือลูกในมือกันทั้งสองทีมครับไม่มีผู้ใดได้คะแนนในเที่ยวนี้นะครับนำวงกลมนะครับเราเข้าไปตำแหน่งที่เฝ้าอยู่ครับและสามารถถอยได้ไม่เกินระยะสูงสุดครับสุดระยะใกล้ที่สุดคือไม่เกินเมตรเศษ10.5 เมตรนะครับโอ้โหครับเป้าเนี่ยโยนออกมาเกือบ9 เมตรครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทั้ง130ท่านนะครับท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อกดแชร์นะครับมีเยอะแยะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับกับกีฬาที่ทุกท่านชื่นชอบที่ทุกท่านเชียร์นะครับเข้ามาสวยเลยครับเราใบนี้มาสวยครับตำแหน่งเนี่ยตกหน้าแก่นแล้วเดินเข้าหาครับตกหน้าเป้าแล้วเดินเข้าหานะครับมีสุขแลนด์ไม่รอช้าครับตัดสินใจจะลงโทษครับลงดาบทันทีลูกนี้ติดด้วยครับบอลที่ซิงเนี่ยโอ้ก็เล่นดีตีได้เลยครับนี่ก็อดีตแชมป์ชูตติ้งประเทศไทยเหมือนกันครับในการแข่งกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแชมป์ชูตติ้งก็ได้มาแล้วครับรสสุคนทองถนอมแชมป์ทีม3ก็ได้มาแล้วครับขอบคุณแล้วไอ้ต้นเล็กเด็กแล้วฝอปล่อยลูกนี้ออกมาตีนเริ่มพอถือว่าดีเลยครับอยู่ในโซนนี่บอกยากครับ
ตีสวนคืนนะครับชวิสาแต่ว่ามันลั่นไปโดนตัวเองครับลงตั้งแต่ไม่ถึงก็มาชมเกมกันต่อครับนี่ก็กำลังสูสีนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีความสดนะครับอย่างน้องแป้งสุภัตราเนี่ยสุภัตรากุลสะจับคู่กับชวิสากิ่นหนาครับเป็นการมิกซ์ความสดกับความเก๋าครับแต่อีกคู่นึงของทางมีสุขแลนด์นี่ไปสองบ่อยที่แข่งกับประธานหนูนี่ครับมีสุขแลนด์นี่ครับนักกีฬาในแคมป์ทีมชาติชุดซีเกมส์ครับบอกในกล้วยน้ำไทยเขาก็ตายหลายแล้วไม่ว่าจะเป็นสายทานทางคำสุขและรถสุขนทองถนอมนะครับสวัสดีผู้ชมทั้ง150ท่านด้วยนะครับว่าเขายึดตามสำนักงานเขามาเปลี่ยนสวยเลยครับขุนพระเดือดร้าใช่ครับเมื่อก่อนพระก็อยู่ในท่านกีฬาชนเข้าอีกหนึ่งใบครับสวัสดีผู้ชม150ท่านนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับในอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยเสร็จจากคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศในประเภทคู่ชายนะครับคู่ชายนี่โอ้ครับทางด้านเฮียเหลาเนี่ยนำ PA อยู่9-7ครับเฮียเหลา1คอนโดกับพลครับนำแก๊ปกับเอ็ดดี้อยู่9-7ครับโอ้ส่วนในคู่เยาวชนน้องก้องนะชนะไปแล้วนะครับชนะการท่าเรือไป13-1ครับน้องกล้องนครศรีก็เข้าไปรอชิงครับได้หรอเพราะว่าที่เราเข้าประชุมกันล่าสุดผมจำได้ว่าไม่ตอนที่เนี่ยที่เขามาถามเนี่ยเขาไปเอาอะไรตอนว่าผมเห็นมาเดินโดนเป้าเลือกระยะการเล่นไปครับประมาณเกือบ8 เมตรครับไอ้ไม่มีข้อต้องกันเรื่องระเบียบตอนนี้ทีมมีสุขแลนด์ครับนำอยู่6-1ครับบอกว่าจะไม่มีเข้าได้ดีครับเป็นมือเข้าอาชีพเลยนะครับสำหรับน้องมุกอุบลเนี่ยไอ้จอนหรือไม่ได้ไปเพราะว่าจะไม่ได้ไปเป็นมือเข้าอาชีพที่เข้าได้ดีครับและตีตามได้ด้วยนะครับตีตามก็ดีครับก็ถือว่าครบเครื่องเหมือนกันแต่จะเน้นลูกเด่นเนี่ยไปทางลูกเข้าซะมากกว่าครับชาววิสาลูกนี้ตีโดนขยายโซนออกไปแต่ยังไม่เปลี่ยนครับต้องให้มือเข้าอย่างน้องแป้งเนี่ยมาเข้าอีกใบนึงครับ
เข้าองค์ม้าลูกนี้สุภัทราเข้ามาสวยเลยใช้ได้แล้วครับสำหรับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับวันที่22ถึง27เมษายนนะครับ22ถึง27เมษายนนี้ครับตีใบนี้แหมรถสุคนทองถนอมครับพี่รวยเขาจัดให้ครับโดนเต็มใบแล้วติดด้วยครับในสนามนี่พี่รวยเนี่ยทีมพี่รวยมีสุขแลนด์ได้อยู่สองครับก็ขอแสดงความยินดีกับกองทัพอากาศทีมที่หนึ่งนะครับเข้ารอบรอชิงไปเรียบร้อยแล้วครับชนะกองทัพอากาศทีมที่สองไปได้ครับในประเภทคู่หญิงครับก็รอชิงคู่นี้ครับระหว่างประธานหนูกับมีสุขแลนด์เนี่ยครับกำลังแข่งกันอยู่ครับสวัสดีน้องพีทนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยทั้ง150ท่านนะครับที่เข้ามาชมกันสดตอนนี้ครับมีสุขแลนด์นำอยู่6-1นะครับแต่ตอนหนึ่งครับเนี่ยครับคะแนนตอนนี้เป็นทีมมีสุขแลนด์ครับนำอยู่8-1แล้วครับมาที่สายทานนะครับเข้าใบนี้มาโอ้โหสวยครับเข้ามาแทบจะแบบ
กอดแกนกอดเป้ามาเลยครับต้องบอกว่าเป็นมือเข้าที่มีคุณภาพมากครับคนหนึ่งในการแข่งขันเปตองของผู้หญิงเนี่ยครับถ้าจะให้แอดมินเนี่ยบอกว่าใครที่เข้าดีเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายคนนะครับโดนเต็มหัวเลยครับแต่ไม่ออกครับได้ครับเข้าเจ๋งๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าเห็นเยอะครับตัวอย่างก็เช่นมือเบอร์ต้นๆเลยก็น้องฝ้ายครับฝ้ายพิจิตรครับโอ้โหเปลี่ยนครับทำได้ดีครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับสีเฉียวเฉียวครับไม่ตายครับสวัสดีผู้ชมทั้ง200ท่านนะครับสวัสดีคุณทศพลชัยวงศ์คำนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามานะฮะก็อย่าลืมครับทักทายกันเข้ามาได้ครับอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะครับอบอ้าวนะครับนักกีฬาก็จิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำไม่เยอะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือกองเชียร์นะครับอย่างดีนะฮะที่สนามมูลที่พัฒนากีฬาเปตองของเราเนี่ยเป็นสนามที่มีร่มนะครับมีอยู่ในร่มเนี่ยก็เพียงพอในรอบรองชนะเลิศนะครับทำให้บ่ายๆแบบนี้เนี่ยก็หลบแดดกันได้บ้างครับเข้ามาลูกนี้ชนแต่หนุนแรงครับใบสุดท้ายแล้วครับสุภัตราครับเข้ามาก็ยังไม่ดีพอที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ถือว่าอยู่ในโซนที่ดีมากแล้วครับประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามีสุกแลนเนี่ยครับเหลืออีกเยอะเลยครับเหลืออีก3ใบเลยครับมีสุขแลนด์เข้ามากัน2ใบครับกันทางไว้ครับแหมเล่นยากเหลือเกินครับชาวิสาเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนดีครับเลยตัดสินใจเอามาไว้บางทางก็พอครับนะครับสายทานคำสุขครับน้องมุกนะครับย่อแล้วเปิดลูกมาอุ้ยแรงเหมือนกันทะลุครับเกือบออกสนามครับมาเกือบถึงเส้นเลยจะตีรับสองหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้สีโดนรับสองครับถ้าติดมาเนี่ยมีแถมเป็น3ครับติดด้วยครับแล้วเหมือนจะ2ได้แน่ครับแต่ลูกที่3เนี่ยถ้าเข้ามาถ้ายังไม่ได้เนี่ยเข้ามาแปะสกิดสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองก็ได้แล้วนะฮะ
เท่าครับโอ้โหสั้นไปเยอะเลยครับครับ3 คะแนนครับก็เป็น11นะครับมีสุกแลนด์นำไปเป็น11-1แล้วครับคู่ของเฮียเหลาทีมที่1ครับเสมอกับPA ทีมที่1อยู่10-10ครับเฮเหลาทีมเฮเหลาก็ประกอบไปด้วยธนากรสังแก้วครับจากอากาศเอกธนากรสังแก้วจับคู่มากับสิทธิ์โทครับสิทธิ์เอกอนุพลพาทันครับหรือพลขอนแก่นนั่นเองครับจับคู่กันแข่งกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับคือ PA เนี่ยเอ็ดดี้สารคามกับแก๊ปนครศรีนะครับทั้ง4 คนเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุด4 เกมอีกคู่หนึ่งนั้นเป็นทางด้านกองทัพอากาศครับพันจ่าอากาศเอกสราวุธศรีบุญเพ็งหรือน้องแจ็คคือพันนะครับจับคู่มากับน้องทรีรัชตะคำดีครับทีสุโขทัยแข่งกับการไฟฟ้าครับส่วนภูมิภาคทีมที่2นะครับหรือ PA 2นะครับก็ประกอบไปด้วยน้องอาร์ตครับน้องอาร์ตอนุพงษ์คำฟูครับกับน้องต้าศรีสะเกษครับน้องตาก็เอกลินแก้วลาครับสิทธิ์เอกเอกลินแก้วลาสังกัดกองทัพบกครับเข้าใบนี้ยังไม่ดีพอที่จะเปลี่ยนครับตอนนี้ปรับแผนนะครับทางด้านประธานหนูเนี่ยให้ชวิษาเนี่ยมาเข้าครับมาเข้าแทนน้องแป้งนะครับที่เข้าหลุดไปใน2-3 เที่ยวที่ผ่านมานี่ครับเอาตัดสินใจตีเลยครับตีใบนี้อย่างเบี้ยวครับเบี้ยวไปทางขวาครับนิดเดียวเท่านั้นเองคะแนนตอนนี้11-1นะครับมีสุกแลนด์ครับดินแดนแห่งความสุขครับมีสุกแลนด์นำอยู่11-1ครับขอบคุณมูลนิธิสายใจไทยในพระราชูปถัมภ์ขอบพระคุณมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะครับโดยท่านชลิตภุกผาสุกนะครับองคมนตรีขอบพระคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับกฟผ.หรืออีแกตนั่นเองครับขอบพระคุณบริษัทเอโก้ครับเอโก้กรุ๊ปขอบพระคุณชมรมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอบพระคุณกองทัพอากาศครับขอบพระคุณชมรมใบตองน้องนุชครับขอบพระคุณครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอบพระคุณทีมพิชญานันท์โดยท่านสุรินทร์พัทรดิโลกครับและขอบพระคุณทุกๆภาคส่วนนะครับขอบพระคุณสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีโดยท่านไกรศรีกนสูตรครับท่านนายก
ท่านอุปนายกท่านชรินทร์ภัครดิลกครับท่านศูนย์ชัยคำนวณเศษท่านบุญยนิตวงรักมิตรนะครับตีใบนี้ครับโดนครับแล้วเปลี่ยนครับประธานหนูเหลือ2ใบครับที่ชวิสานะฮะขอบพระคุณครับท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยครับเรืออากาศตรีปรารภทองประเทศครับท่านรองเลขานะครับนาวาเอกเกษมพรมเย็นครับลูกนี้เคาะเข้าไปเปลี่ยนแล้วครับนี่ฮะต้องตีครับตีเปลี่ยนครับใบนี้ตีใบนี้แล้วออกไปสองใบครับแต่ลูกของทางลูกไปตองของทางประธานหนูเนี่ยวิ่งเข้าไปกอดเป้าพอดเนี่ยแทบจะแบบชิดกันเลยครับต้องซ้ำครับมีสุขแลนต้องการ2คะแนนครับเพื่อชนะในเกมนี้และเข้าไปชิงชนะเลิศกับกองทัพอากาศทีมที่1นะครับติดแล้วเปลี่ยนครับเป้าก็โดดขึ้นไปตรงนู้นเลยฮะเป้าเคลื่อนดีขึ้นไปอยู่ด้านบนฮะและทางประธานหนูครับเหลือ1ใบสุดท้ายครับใบเดียวครับจะเข้าไปไว้ตรงไหนฮะส่วนทางมีสุขแลนก็ยังเหลืออีก2ครับที่มือเข้าอย่างน้องมุกนะครับขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจนะครับและทุกๆกลุ่มนะครับที่ให้แชร์การแข่งขันนะครับลงไปในกลุ่มของท่านครับเข้าใบนี้สั้นไปแล้วครับเกมแล้วครับเพราะถ้าเขาไม่เปลี่ยนนี่เหมือนจะเสียสองเลยนะฮะเกมเรียงครับทั้งนักกีฬาเดินมาเช็คก่อนนะครับ